ก็อยากพาไปดูเรื่องทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพี่กัสเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกมีการรายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีอาการของโรคตับอักเสบเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย169คนใน12ประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1รายนะคะตอนนี้ก็เลยมีการตามสถานการณ์กันใกล้ชิดค่ะจากข้อมูลเนี่ยพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการในระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องท้องร่วงอาเจียนก่อนที่จะมีอาการตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงรวมทั้งระดับเอนไซม์ตับและดีซ่านเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีไข้นะคะโรคตับอักเสบเฉียบพลันปริศนาตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะเกิดขึ้นในเด็กค่ะตรวจพบครั้งแรกที่สกอตแลนด์นะคะเมื่อวันที่5เมษายนหลังจากนั้นไปเจอในที่อื่นๆอีกค่ะอาการเนี่ยเหมือนกันหรือคล้ายกันนะคะก็คือที่สหรัฐสเปนอิสราเอลเดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อิตาลีนอร์เวย์ฝรั่งเศสโรมาเนียเบลเจียมโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรค่ะตอนนี้พบผู้ป่วยมากถึง114รายเป็นเด็กอายุตั้งแต่1ถึง1เดือนนะคะถึง16ปีจำนวนนี้มี17คนที่ต้องปลูกถ่ายตับค่ะจากจำนวน169รายเนี่ยมีการตรวจพบอะดีโนไวรัสนะคะหรือว่าไวรัสไข้หวัดธรรมดาอย่างน้อย74รายตรวจเจอโควิด20รายและตรวจเจอทั้งอะดีโนไวรัสและโควิดทั้งคู่เลยเนี่ย19รายค่ะแต่ถามว่าหลักฐานเนี่ยมีเชิงประจักษ์ไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าไวรัสทั้งสองเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตับอักเสบในเด็กค่ะแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าตรวจไม่พบไวรัสตับอักเสบ type A B C D ในเด็กเหล่านี้ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าโรคตับอักเสบเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุลามมาถึงฝั่งเอเชียเราแล้วนะคะกระทรวงสุขของญี่ปุ่นค่ะออกมารายงานว่าพบเด็กเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคตับอักเสบปริศนาระบุด้วยนะคะว่าอาการของผู้ป่วยคล้ายกับอาการที่พบในเด็กประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวก็นับเป็นเคสแรกที่พบในเอเชียค่ะตอนนี้ฝั่งไทยเราเองอย่างศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เตรียมพร้อมเหมือนกันที่จะถอดรหัสพันธุกรรมถ้าหากว่ามีโรคนี้เกิดระบาดในประเทศไทยเพื่อจะหาไวรัสหรือว่าจุลชีพที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กทั่วโลกส่วนหนึ่งเกิดการตับอักเสบเฉียบพลันนะคะทางด้านศูนย์จีโนมทางการแพทย์ใช้เทคโนโลยี NGS ซึ่งให้ความไวสูงกว่าการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการสามารถตรวจพบจุลชีพและไวรัสที่ก่อโรคได้มากกว่า 25,000 ชนิดและที่ไม่ก่อโรคอีกจำนวนมากในการตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะพี่กัสว่าไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอีกนะเพราะว่าเราก็ไม่ไหวแล้วนะคะเราเจอกับโควิดมา2ปีกว่าเกือบ3ปีนะคะตอนนี้ก็มีอาการที่เป็นอาการอย่างตับอักเสบเฉียบพลันยังใช้คำว่าเป็นปริศนาอยู่เพราะว่ายังไม่ได้มีการถอดรหัสว่ามันเกิดจากอะไรและมันแพร่มาถึงฝั่งเอเชียได้ยังไงนะคะครับที่สำคัญของกรณีนี้ก็คือว่าพบในเด็กนะครับแล้วอย่างโควิด19เนี่ยเราจากเดิมที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องโรคระบาดอะไรมากนักเทคโนโลยีในการจัดการโรคระบาดวิกฤตฉุกเฉินทางสาธารณสุขเนี่ยแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้จากโควิด19ก็คือการดูแลเด็กหากเกิดโรคระบาดโรคอุบัติใหม่เนี่ยยากสุดครับไหนแต่เรื่องการพัฒนาวัคซีนที่จนถึงตอนนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่เลยนะครับวัคซีนเด็กยังไงมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพผลข้างเคียงต่างๆมีคำถามเยอะมากมายทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคตับอักเสบเฉียบพลันปริศนาเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระดับร้อยรายแต่ว่าอย่างที่กอย่าบอกนะมันดูเหมือนค่อยๆลามแล้วก็ลามมาถึงเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าโรคนี้สุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็ขอให้อย่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเลยนะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้